จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะมาติดตามประเด็นการลอบวางระเบิดค่ะบริเวณหน้ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ล่ะค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะคะต่างก็ออกมาให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการก่อเหตุโดยกลุ่มกองกำลังติดอาวุธเมื่อช่วงการชุมนุมเมื่อปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณอันตรายอีกนะคะว่าคนกลุ่มนี้ล่ะค่ะซึ่งก็ยังคงลอยนวลแล้วพร้อมกลับมาก่อเหตุในทุกเมื่อค่ะเรื่องจับยาเสพติดล็อตใหญ่ผมมาคุยกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เยอะว่าต้องเฝ้าระมัดระวังต้องเอา10จุดปีใหม่ปี50มาเป็นตัวตั้งแล้วดูลักษณะการวางระเบิดชนิดระเบิดสถานที่เป้าหมายที่เขาต้องการผมถามตำรวจว่าสอบสวนสืบสวนไปถึงไหนเขามีเชิญผู้เกี่ยวข้องมา7คนสอบยังไงยังไงไม่ได้ผลเพิ่มก็แปลว่าชุดนั้นไม่ใช่เดิมอ่ะเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่พวกคมช.แต่ผมบอกเขาว่าไอ้คมช.มันขัดใจกันเองมันก็เลยวางระเบิดก่อสถานการณ์แต่คราวนี้เนี่ยมันมีกลุ่มคน4กลุ่ม1ก็กลุ่มที่เคลื่อนไหวประจำ2กลุ่มสูญเสียอำนาจ3กลุ่มตำรวจที่เคยผูกพันกับพรรคการเมืองบางพรรคแล้วก็ใส่ชุดดำไปไล่ยิงชาวบ้านฮะพอยิงเสร็จก็เปลี่ยนชุดดำเป็นชุดตำรวจส่วนกลุ่มที่4ก็กลุ่มนักการเมืองค่ะและทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมและนายประชาประสบดีสสสมุทรปราการพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการพูดถึงบุคลิกและอักษรย่อของผู้ก่อเหตุว่าประกอบไปด้วยพลเอกพอพานนักธุรกิจปอปาและนายทหารอักษรย่อปอปาค่ะซึ่งก็ป่วยด้วยโรคพาร์กินสันและเป็นผู้ที่ผิดหวังมาจากการปฏิวัติ19กันยายน2549เพราะไม่ได้รับการตอบแทนอะไรแล้ววันนี้ไปสวดมนต์ไหว้พระกันทั้งนั้นป่ะผมเปิดประเด็นตำรวจเนี่ยมันรู้กันว่าใครเป็นใครแหมขี่ฮาร์เลย์พาคนนั้นคนนี้เสือไปแต่งชุดดำตอนขี่ฮาร์เลย์ให้ผู้ใหญ่นั่งในธรรมเนียบเนี่ยมีครบย้ำอีกครั้งนะเป็นนายพลมาจากภาคอีสานพันตำรวจเอกมาจากภาคอีสานเดิมเป็นร้อยตำรวจตรีอยู่บุรีรัมย์หลังจากนั้นก็ไอ้มีภูมิกับแถวๆอีสานตอนนี้ก็ไปยิงวันนี้ก็เติบโตมาคนหนึ่งเป็นรองผู้บัญชาการเติบโตมาอีกก็ใหญ่โตกว่านั้นเติบโตมาอีกก็ใหญ่โตกว่านั้นไอ้กลุ่มนี้แหละยิงเสแดงแล้วไปยิงคนที่พัทยาด้วยมั้ยก็ใช่ทีด้วยอ่ะไม่ใช่ชายชุดแดงยิงนะแต่มันชุดดำเดี๋ยวเดียวไงแป๊บ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 สีกากีการออกมาให้ข้อมูลในลักษณะนี้นะคะก็ไม่เกิดผลดีกับใครทั้งสิ้นล่ะค่ะเพราะสำหรับผู้ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองในช่วง 4-5 ปีหลังมานี้นะคะการเอ่ยถึงอักษรย่อพร้อมกับอธิบายคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้นๆถึงเพียงนี้นะคะก็ย่อมเดาได้ไม่ยากหรอกค่ะว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นกำลังจะหมายถึงใครซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของพันตำรวจโททักษิณทั้งสิ้นค่ะจนดูเหมือนว่าการออกมาให้ข่าวของร้อยตำรวจเอกเฉลิมแบบรายวันนั้นต้องการที่จะใช้คดีดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปใช้ใช่หรือไม่แต่หากว่าในเรื่องที่สังคมไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะต้องระมัดระวังอย่างถึงที่สุดนั่นก็คือความน่าเป็นห่วงค่ะว่าอาจจะมีการก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2550เมื่อคนกลุ่มนี้ซึ่งเคยออกปฏิบัติการมาแล้วในช่วงการชุมนุมคนเสื้อแดงปี2553ก็ยังคงหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่อีกเป็นจำนวนมากและจากจำนวนครั้งที่ได้มีการก่อเหตุเอาไว้เมื่อปี2553ก็พบว่าเป็นการปฏิบัติการในระดับมืออาชีพที่สามารถก่อเหตุได้ทุกเวลาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปตรวจสอบการโจมตีของกลุ่มชายชุดดำในพื้นที่ต่างๆเมื่อปี2553ค่ะซึ่งก็เป็นปฏิบัติการที่ดูจะสอดคล้องกับคำพูดบนเวทีปราศัยของแกนนำนปช.และการให้ข้อมูลของเสแดงเป็นอย่างมากค่ะอย่างเมื่อวันที่29มกราคม2553ก่อนการชุมนุมเกือบ2เดือนนายอริสมันพงษ์เรืองรองแกนนำนปช.ประกาศให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ว่าฝ่ายคนเสื้อแดงมีกองกำลังติดอาวุธเข้ามาสนับสนุนการชุมนุมพี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงและพร้อมที่จะเป็นปฏิปักษ์กับกองทัพถ้ากองทัพทำร้ายประชาชนหลังจากนั้นไม่นานนะคะกองกำลังเหล่านี้ก็เริ่มปฏิบัติการอย่างเป็นรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงวันที่29กุมภาพันธ์เวลา 21:20 นาทีคนร้ายคว้างระเบิด M76 เข้าไปยังธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2 27กุมภาพันธ์2553 21:20 นาทีคนร้ายคว้างระเบิดแบบ M26 เข้าไปที่ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนสีลม27กุมภาพันธ์53เวลา 23:30 นาทีคนร้ายคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดเข้าไปยังธนาคารกรุงเทพสาขาพระประแดง28กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงคืน30นาทีพบลูกระเบิด M67 ถูกคว้างเข้าไปที่ธนาคารกรุงเทพสาขาศรีนครินทร์ขณะที่ก่อนการชุมนุมใหญ่6วันนะคะพลตรีขติยะสวัสดิผลหรือเสแดงอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกก็ได้ย้ำถึงที่มาของกองกำลังติดอาวุธภายหลังจากที่เดินทางกลับจากการพบพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่ดูไบเพื่อเสนอแผนที่เรียกว่า3วันปิดเกมโดยบอกว่าถ้าผมนำการต่อสู้3วันจบของผมนี่ผมโหดวันที่1มาเลยวันที่2เข้าสภาเอารัฐธรรมนูญ40มาใช้วันที่3พี่ทักษิณกลับเลยรวมไปถึงการให้สัมภาษณ์พิเศษนะคะกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในเวลาต่อมาว่าก่อนนี้เราไม่รู้จักหรอกนปช.นปก.ไม่รู้คนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการแต่วันนี้รู้หมดและจนกระทั่งมาแตะมือกับกลุ่มฮาร์ดคอร์อริสมันเจ๋งดอกจิกพายับและก็เข้าไปชนกับ3เกลอขุนพลซึ่งเป็นส่วนประท้วงปราศัยโดยไม่ใช้ความรุนแรงแต่วันนี้มันชนครบแล้วทั้งแนวร่วมพรรคเพื่อไทยและกองกำลังติดอาวุธซึ่งเขาคึกอยู่นานแล้วและถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่2ธันวาคม2552ค่ะก็เป็นเสแดงที่ให้สัมภาษณ์กับในเรื่องของแผนเตรียมกองกำลังติดอาวุธนะคะว่าขณะนี้ทหารพรานค่ายปักธงชัยที่ถูกยุบกำลังรวมตัวออกมาเป็นพันคนและขณะนี้มีการเตรียมอาวุธหนักพร้อมรบทหารพรานเหล่านี้ต้องการแค่ออกมาแฝงเป็นกาดคนเสื้อแดงเท่านั้นโดยเวลามีการชุมนุมคนเสื้อแดงทหารพรานเหล่านี้ก็จะเข้าไปแฝงตัวดังนั้นจึงขอเตือนว่าทหารอย่าออกมาช่วงนี้เพราะจะถูกทหารพรานที่มีอาวุธพร้อมรบติดมือมาด้วยอาจทำให้เกิดสงครามกลางเมืองได้ที่สำคัญทหารพรานเหล่านี้ใช้ RPG เก่งกว่าทหารหลักค่ะคุณผู้ชมคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานมัดตัวนะคะว่าแกนนำเหล่านี้มีส่วนรู้เห็นกับการเข้ามาปฏิบัติการของกองกำลังติดอาวุธใช่หรือไม่และเพื่อให้มวลชนค่ะได้สอดประสานกันกับการทำงานของกองกำลังติดอาวุธโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะจึงมีการปลุกระดมให้คนเสื้อแดงค่ะเตรียมน้ำมันมาคนละ1ลิตรมาเข้าร่วมการชุมนุมและนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะส่วนจะเอามาทำอะไรนั้นก็ต้องไปฟังการประสัยของนายอริสมันคนเดียวกันนี้ซึ่งเขาพูดเมื่อวันที่13มีนาคม2553ค่ะซึ่งก็เป็นวันที่2ของการชุมนุมใหญ่ว่ากรุงเทพนั้นจะเป็นทะเลเพลิงค่ะต้องนัดกันคราวหน้าถ้ารู้ว่าเขาจะปราบปรามไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบ
มาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าบรรจุให้ได้75ซีซีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องย้ำกันเลยนะคะว่าสถานการณ์ทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะก็ล้วนเกิดขึ้นก่อนการชุมนุมซึ่งณขณะนั้นก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์มิคาซันยีสี่แยกคอกวัวในวันที่10เมษายนและเหตุการณ์รอบวางเพลิงหลายจุดทั่วประเทศค่ะจึงสรุปได้หรือไม่คะว่านี่คือแผนการที่ได้มีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างคนเสื้อแดงค่ะพวกเขาก็ได้ออกสตาร์ทการชุมนุมในวันที่12มีนาคมปี2553หลังจากนั้นเพียง3วันคือวันที่15มีนาคมปี53ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่เริ่มแสดงให้เห็นถึงความไม่ปกติของการชุมนุมที่เปลี่ยนไปจากเมื่อคราวเมษาเลือดปี52นะคะซึ่งก็คือการใช้อาวุธสงครามเข้ามาสร้างสถานการณ์โดยเวลาประมาณ 13:30 นาทีขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงก็ได้เคลื่อนพลไปกดดันรัฐบาลที่บริเวณด้านหน้ากรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ซึ่งก็ตั้งอยู่ถนนพหลโยธินเขตบางเขนส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งค่ะห่างออกไปประมาณ10กิโลเมตรคนร้ายยิง M79 เข้าไปภายในกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ซึ่งก็ตั้งอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงส่งผลให้ทหารนั้นได้รับบาดเจ็บ2นายท่ามกลางข้อสงสัยจากสังคมนะคะว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุและอยู่เบื้องหลังซึ่งก็สามารถย้อนกลับไปค้นหาคำตอบได้จากคำพูดของนายอริสมันใช่หรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามนะคะการสร้างสถานการณ์ดังกล่าวนั้นแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการยกระดับสถานการณ์ทางการเมืองนั้นให้มีความตึงเครียดแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญค่ะยังได้ก่อให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างฝ่ายคนเสื้อแดงกับรัฐบาลมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมา15มีนาคมในช่วงเวลา 13:30 นาทีมีการยิง M79 เข้าไปในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์16มีนาคมเวลา 02:20 นาทีมีการยิง M79 เข้าไปในซอยลาดพร้าว25 19มีนาคมเวลา 03:45 นาทียิง M16ใส่บ้านประชาชนภายในซอยทองหล่อ3 19มีนาคมเวลา 04:00 ยิง M16 ใส่บ้านประชาชนภายในซอยสุขุมวิท53 19มีนาคมเวลา 23:00 นมีการใช้น้ำมันก๊าซจุดไฟโยนเข้าไปถูกรถถังหน้ากองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์วันที่20มีนาคมเวลา 21:40 นาทีคว้างระเบิด M67 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จังหวัดนนทบุรี20มีนาคมเวลา 22:40 นาทียิงจรวด RPG ใส่กระทรวงกลาโหม23:45 นาทีพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและ22มีนาคมคว้างระเบิด M67 ใส่ที่สำนักงานบำรุงทางธนบุรี23มีนาคมเวลา 14:00 นมีการยิง M79 เข้าใส่กระทรวงสาธารณสุขค่ะ24มีนาคมเวลา 19:45 นาทีมีการปาระเบิดบริเวณตู้ควบคุมไฟฟ้าริมรั้วของศาลากลางจังหวัดนนทบุรี24มีนาคมเวลา 20:40 นาทีมีการคว้างระเบิด M67 บริเวณเสาไฟฟ้าริมรั้วของกรมบังคับคดีเขตตลิ่งชันค่ะคุณผู้ชมคะแบบนี้นะคะถ้าไม่เรียกว่าแผนการแล้วจะเรียกว่าอะไรคะแต่ทั้งหมดนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นแค่การซ้อมมือก่อนการปฏิบัติการจริงนะคะซึ่งก็มีความน่าเป็นห่วงเหลือเกินแล้วค่ะว่าคนเหล่านี้นั้นจะกลับมาสร้างสถานการณ์อีกครั้งเมื่อใดซึ่งก็มีสัญญาณอันตรายนะคะมาจากเหตุการณ์รอบวางระเบิดบริเวณหน้ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยมาแล้วล่ะค่ะซึ่งก็คงจะต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะคะและช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะจบข่าวร้อน